สวัสดีครับดอนนี่อยู่พี่นางครับมาดอวีซ่าผมคิดว่าเวลาว่างผมจะถ่ายวิดีโอให้คนไทยดูพี่นางเป็นยังไงแล้วก็สอนภาษาอังกฤษด้วยไปดูกันเถอะกำลังจะหาข้าวเช้ากินเฮ้ยอันนี้คนเยอะมากมากดึกดื่นน่าจะอร่อยนะเรามาลองชิมกันกินเสร็จแล้วครับแต่ไม่เคยอร่อยเท่าไหร่ภาษาอังกฤษพูดว่าI finished eating and it wasn't that good. ให้เน้นคำว่า good นิดหน่อยไม่เน้นคำว่า that เพราะความหมายจะเปลี่ยนเป็นไม่อร่อยขนาดนั้นอย่างเช่น 1. How was your food? อาหารเป็นยังไงIt wasn't that good. ไม่เคยอร่อยเท่าไหร่ 2. This food was the best I've ever had. อาหารนี้เป็นอร่อยที่สุดที่เคยกินมา It wasn't that good. ไม่อร่อยขนาดนั้นNow I'm here at the pier. I went sightseeing and found this nice restaurant. ตอนนี้อยู่ที่ทารัวผมไปชมเมืองและมาเจอร้านอาหารสวยนี่สิ่งที่ผมสอนในวิดีโอนี้เป็นภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษใช้จริงอย่างเช่นอร่อยเป็นภาษาอังกฤษคนอังกฤษส่วนใหญ่พูดว่า goodไม่ใช่ delicious ถ้าพูด delicious ไม่ผิดนะคำว่าร้านอาหารสวยภาษาอังกฤษพูดว่า nice restaurant ไม่ใช่ beautiful restaurant เป็นต้น If you like this video please click subscribe ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กด subscribe นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับThanks for watching. Click subscribe now to learn more English.